น้องสันน้องดาวแย่แล้วไอ้คุณสายฟ้ากำลังมาน้องสันน้องสันโอ้ยขึ้นสวรรค์ได้ไม่ถึงนาทีมีมามาผจญอีกแล้วฮัลโหลเอ้าคุณสันลงไปนั่งทำอะไรที่พื้นอะคือผมอยากลองใช้ชีวิตแบบติดดินดูครับไปลองนั่งพื้นดูก็เหมาะดีนะครับสวัสดีครับคุณสายฟ้าอันนี้พี่ๆน้องๆผมเองครับอันนี้พี่วินครับอันนี้พี่บัลล่าน้องเชอร์แล้วก็พี่เอิร์ธครับสวัสดีครับนันเด่นไม่ต้องแนะนำครับไม่ได้อยากรู้แต่ผมอยากรู้แค่คนเดียวครับก็คือคุณดาวครับแต่ดาวก็สนิทกับพวกเขาเหมือนคนในครอบครัวนะคะว้าว you my family you is my family sorry ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร enjoy อ่ะ enjoy ครับว่าแต่คุณสายฟ้ามาได้ยังไงคะเนี่ยดาวดูว่าวันนี้ที่ออฟฟิศมีประชุมซะอีกคือผมตั้งใจมาหาคุณดาวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปแวะห้างไอ้ Ambulance ไอ้ Embassy Embassy นะครับไป Embassy มาครับแล้วก็ซื้อขนมที่แพงที่สุดในร้านมาให้คุณนะครับมีมุกมีมุกขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญเลยก็คือมีดอกกุหลาบครับขอบคุณครับร้านฮะอ๋อครับครับครับสูตรเพิ่งตัดมาใหม่นะฮะผมเนี่ยตั้งใจจะมาถามคุณดาวด้วยนะครับว่าคุณดาวเนี่ยอยากจะมาควบตำแหน่งเลขากับผมไหมฮะแล้วคุณตุ๊กไปไหนแล้วครับคุณตุ๊กผมไล่ออกไปแล้วครับจับได้ว่าเอาผมไปด่าผมเกลียดมากเลยฮะคนที่มาด่าผมรับดังแบบเนี้ยเฮ้ยนี่เหรอลูกเจ้าของช่องที่ตามจีบดาวจีบแมนตัวเฮ้ยทำไมท่าทางเพี้ยนๆเอาไหนใจจังวะมีหน้าแล้วเว้ยดาวเนี่ยถึงได้ปิดเรื่องคบกับไอ้ซันไงละครชัดๆรักต้องห้ามเพราะมีมาผัดเก่งคิดได้ไงมันจะดีมากถ้าผมได้คุณเนี่ยไปทำงานเป็นเลขาผมเรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะฮะไปฮะไปฮะคิดจะจีบพี่ดาวถามเชอร์หรือยังคะพี่ดาวเนี่ยสนิทกับพี่สันเพราะฉะนั้นพี่ดาวก็เป็นเหมือนพี่สาวของเชอร์เชอร์หวงค่ะใครคิดจะจีบพี่ดาวเนี่ยต้องข้ามศพเชอร์ไปก่อนงั้นน้องก็ตายได้เลยฮะจะได้ข้ามเลยหยอกหยอก just ครับ just เชอร์ไม่ตลกนะคะถ้าใครไม่จริงจังและไม่ได้มาตรฐานตามที่เชอร์ตั้งไว้ก็กูดบายเลยค่ะอยู่ดีๆน้องเชอร์เป็นอะไรคะเนี่ยก็คงจะหาทางช่วยน้องดาวกำจัดคุณสายฟ้าอยู่นะคะคุณสายฟ้าเนี่ยเป็นเจ้านายพี่ดาวแต่ไม่ใช่เจ้านายเชอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเชอร์ไม่จำเป็นต้องกลัวเขาเดี๋ยวเชอร์จัดการให้เองค่ะเยี่ยมมากน้องรักเยี่ยมมากจริงจอมแผนการแน่นอนนี่น้องเชอร์ชุดจัดเต็มขนาดเนี้ยให้พี่สายฟ้าทำอะไรจ๊ะก็ถ้าจะเอาชนะใจเชอร์เนี่ยพี่สายฟ้าต้องพิสูจน์ให้เชอร์เห็นค่ะว่าเป็นคนที่แข็งแรงเพราะว่าพี่ดาวของเชอร์เนี่ยชอบออกกำลังกายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนพี่ดาวเนี่ยต้องแข็งแรงพร้อมที่จะปกป้องพี่ดาวของเชอร์ค่ะอีซี่จ้ะง่ายมากเพราะปกติเนี่ยพี่สายฟ้าเนี่ยออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วแล้วพี่สายฟ้าเนี่ยชอบไดกอล์ฟโนแคดดี้นะพี่สายฟ้าเนี่ยวงสวิงทีนะที่8หลุมการวางวงสวิงสวยๆเนี่ยดูนะมันต้องวางมืออย่างนี้แล้วก็บิดแล้วก็ตีปุ๊บยังไม่ชมอีกยังไม่ช่วยอีกโอ้ยใจเราตรงกันจริงๆนะครับเนี่ยคุณดาวแค่อยากให้คุณดาวเป็นห่วงนะครับอยากเล่นครับไม่ได้เส้นยึดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสายฟ้าไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปก่อนเนาะใช่ค่ะดูเหมือนจะไม่ไหวอะค่ะน้องเชอร์น้องเชอร์พูดมาเลยให้พี่ทำอะไรอะพี่ทำได้หมดมา
ได้ค่ะ12 13 14 15ถ้าไม่ไหวก็บอกได้นะคะไหวจ้ะน้องเชอร์16แล้วกว่านี้ค่ะ17 18 19 20 21 22 23 24ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่แค่นับเร็วๆค่ะต้องทำเร็วด้วยเอาใหม่เลยค่ะใช่ค่ะขอเร็วๆด้วยนะ16 17เวลายกขาขึ้นให้นับอึ่งนะคะเวลาเอาขาลงให้นับอ่างค่ะครับครับอึ่งอ่างอึ่งอ่างผมว่าวิธีนับมันแปลกๆนะครับคนไทยเขานับกันแบบนี้แล้วค่ะฮะจริงเหรอครับคุณดาวใช่ค่ะโอเคครับคุณดาวว่าไงผมก็ว่างั้นแหละครับเองถ้าพี่สายฟ้าเล่นฮูลาฮุปตกก่อนเชอร์ถือว่าสอบไม่ผ่านนะคะสบายมากจ้ะน้องเชอร์ลีลาการเล่นของพี่เนี่ยพิ้วอยู่แล้วดูนะจ๊ะว้าวว้าวห่วงหล่นไปตั้งนานแล้วค่ะหล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่เป็นไรครับจินตนาการสำคัญกว่าความจริงครับคุณดาวโอ้โหหยุดก่อนครับทำไมคะโดดเชือกไปไม่กี่ทีเหนื่อยแล้วหรอคะมันไม่ได้เหนื่อยครับแต่มันแซ่บผมไม่เข้าใจตัวเองครับทำไมผมโดดเท่าไหร่ครับมันก็ไม่ข้ามเชือกสักทีครับนี่คุณสายฟ้ากำลังหาว่าน้องดาวเนี่ยแกว่งเชือกไม่ดีเหรอคะเนี่ยเปล่าๆนะครับคุณดาวคือผมอะครับผิดเองครับผมมาตัวใหญ่ครับมันอ้วนฮะแล้วก็กระโดดข้ามเชือกเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสายฟ้ายอมแพ้ไปก็ได้นะคะคือเราคิดว่าคุณสายฟ้าเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอแล้วก็คงจะปกป้องดาวไม่ได้เราคงไม่เหมาะกันหรอกค่ะนอเลยนะคุณดาวผมไม่มีทางครับผมไม่ยอมแพ้เด็ดขาดครับพวกคุณแกล้งต่อได้เลยครับแกล้งอะไรคะก็ผมรู้ไงล่ะครับว่าพวกคุณเนี่ยกำลังแกล้งผมอยู่ผมเนี่ยยอมทุกอย่างนะครับเพื่อพิสูจน์ใจตัวเองว่าผมเนี่ยเต็มที่กับคุณดาวและรักคุณดาวมากแค่ไหนเชิญพวกคุณแกล้งผมต่อได้เลยครับมาเลยครับมาเอางี้เลยนะคะเอาเลยฝันน้องดาวเอ้ยอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต